ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ปารีสให้คำมั่นปล่อยเอ็มบัปเป้หากต่อสัญญาปารีสแซงต์แชร์แมงยินดีปล่อยคิลิอันเอ็มบัปเป้กองหน้าตัวเก่งออกจากทีมในซัมเมอร์2024หากยอมตกลงขยายสัญญากับทีมออกไปจนถึงปี2025สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสยืนยันว่าจะไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญากับทีมออกไปทำให้เขาอยู่กับทีมจนถึงปี2024เท่านั้นภายใต้ข้อตกลงปัจจุบันทว่านักเตะเผยเขาไม่ได้ต้องการที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นทำให้แปรแชร์ตกที่นั่งลำบากเพราะว่าถูกบีบว่าจะต้องขายออกจากทีมในช่วงหน้าร้อนนี้ดีกว่าเสียฟรีในซัมเมอร์หน้าในขณะที่เลกิฟรายงานว่าสโมสรยื่นเส้นตายให้เอ็มบัปเป้ตัดสินใจว่าจะอยู่กับสโมสรต่อไปหรือไม่ภายในสิ้นเดือนนี้ขณะเดียวกันSky Sport เปิดเผยว่าแปรแชร์อาจต้องขายผู้เล่นในทีมชุดใหญ่หากสุดท้ายเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเสียเอ็มบัปเป้แบบฟรีๆเนื่องจากส่งผลกระทบในด้านการเงินของสโมสรนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทีมแชมป์ลีกเอิงขอให้เอ็มบัปเป้ตกลงใช้ออปชั่นขยายสัญญาจนถึงปี2025แต่รับปากว่าจะปล่อยนักเตะให้กับเรอัลมาดริดเนื่องจากเชื่อว่าจะเหมาะสมกับทุกฝ่ายและทีมก็จะได้เงินค่าตัวด้วยสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงแถลงการเปิดตัวกองกลางมานูเอลอูกาเต้จากสปอร์ติ้งลิสบอนคาดว่ามูลค่าสูงกว่า60ล้านยูโรและเป็นการปาดหน้าเชลซีที่หมายตามมานานเช่นกันดาวเตะอุรุกวัยจะได้เสื้อหมายเลข4เซ็นสัญญาในถิ่นปาเดอแปลงถึงเดือนมิถุนา2028ถือเป็นหน้าใหม่รายที่3ของทีมต่อจากมาโกเอเซเซโอและมิลานเซคิเนียพร้อมด้วยเทรนเนอร์หลุยส์เอลิเก้มาร์ติเนสผมดีใจอย่างสุดซึ้งที่ได้ก้าวขึ้นมาอีกขั้นของอาชีพกับสโมสรที่ยิ่งใหญ่มากๆแห่งนี้ผมจะทุ่มเทความสามารถให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงลำดับต่อไปคือไล่ๆอีก3แข้งได้แก่ลูคัสแอนองเดสอีคังอินและแชร์เอนดูแข้งหนุ่มฟรีเอเจนต์มาโกเซนซิโอเปิดใจแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เริ่มต้นกับปารีสแซงต์แชร์แมงหลังย้ายทีมมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาอาเซซิโอหมดสัญญากับเรอัลมาดริดในฤดูกาลล่าสุดก่อนตัดสินใจตอบรับข้อเสนอของปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยการเซ็นสัญญาร่วมทีมถึงปี2026ปีทีมชาติสเปนวัย27กล่าวหลังเปิดตัวกับทีมอย่างเป็นทางการว่าผมมีความสุขมากที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้มาอยู่กับสโมสรใหญ่แห่งนี้ผมตั้งหน้าตั้งตารอคอยได้พบกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ได้เห็นสนามซ้อมและพบปากกับแฟนบอลผมแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มต้นฤดูกาลผมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสโมสรนี้ผมมั่นใจว่าเราสามารถคว้าแชมป์ต่างๆได้ทั้งนี้เซนเซโอคว้าแชมป์กับเรอัลมาดริดได้มากถึง17รายการโดยมีแชมป์สำคัญคือแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก3สมัยและแชมป์ลาลิก้าอีก3สมัยอินเตอร์มิลานยืมตัวดาวิเดฟรานเตซีมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการพร้อมเงื่อนไขซื้อตัวแบบถาวรกองกลางวัย23มีข่าวย้ายทีมเป็นต่อเนื่องโดยบรรดาสโมสรชั้นนำในซีเรียอิตาลีเดินหน้าล่าตัวอย่างดุเดือดล่าสุดเป็นงูใหญ่ที่ประสบความสำเร็จเอาชนะคู่แข่งทีมอื่นๆแถลงการของอินเตอร์เผยว่าสโมสรได้ตกลงยืมตัวฟราเตซี่มาจากซาซูโอโลพร้อมข้อผูกมัดสัญญาถาวรในอนาคตหากผลงานที่ตกลงกันไว้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยมีฟิลทีมชาติอิตาลีเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงหัวค่ำตามเวลาท้องถิ่นหรือประมาณ 1:30 นตามเวลาประเทศไทยผลงานในเซตที่ผ่านมาของกองกลางวัย23ลงสนามให้กับซาซูโอโลทั้งหมด37นัดทำไป7ประตูซึ่งเกิดขึ้นบนศึกเวทีซิเรียอา